ช่วงเวลาสำคัญนี้นะคะอยากให้พี่น้องทุกท่านยังอยู่ด้วยกันจนกว่าเราจะจบรอบนมัสการเราจะมาศึกษาพระวจนะพระเจ้าร่วมกันนะคะอธิษฐานร่วมกันนะคะข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าให้เวลาที่มีค่านี้เราจะศึกษาพระคำพระเจ้าซึ่งเป็นสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้ในการนำชีวิตของเราพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวชีวิตของเราผ่านพระวจนะของพระองค์และสร้างเราผ่านพระคำของพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนที่ผ่านมานะคะอ้นก็ใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากเป็นพิเศษมากกว่าทุกช่วงเวลาใดๆของชีวิตเลยนะคะอยู่ประมาณ10วันที่ผ่านมาแทบไม่ได้ออกไปไหนเลยนอกจากไปซื้อกับข้าวที่ตลาดเวลาที่นั่งอยู่ที่บ้านแล้วมองเห็นกระจกมีรอยมือมีรอยนิ้วอะไรนิดนึงนะคะก็จะไปเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดกระจกเช็ดจนกระจกใสปิ้งเลยนะคะแล้วก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาเดินปุ๊บได้ยินเสียงปั้งพร้อมกับความเจ็บอย่างแรงที่ส่วนนี้นะคะเจ็บมากแล้วก็ล้มลงไปนั่งกองกับพื้นน้ำตาไหลพากแบบทันทีทันใดนะคะอาจารย์สลันกับน้องโฟตอนก็เข้ามาปลอบใจนั่นคือเหตุการณ์หนึ่งในการใช้เวลาอยู่ที่บ้านที่มากเกินไปในช่วงเวลานี้เราก็อยากให้หลายท่านนะคะได้ผ่านเวลานี้อย่างรวดเร็วเป็นกำลังใจให้กับคณะรัฐบาลแพทย์พยาบาลทั้งหลายหรือหลายคนเลยที่กำลังทำงานหนักมากๆและเชื่อว่าพระคำพระเจ้าวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ชูใจชูกำลังและชูจิตวิญญาณยกจิตวิญญาณเราขึ้นมาด้วยนะคะพี่น้องเคยรู้สึกสงสัยในพระประสงค์พระเจ้าไหมคะพี่น้องเคยรู้สึกตั้งคำถามกับพระองค์ไหมว่าพระเจ้าทำบางอย่างทำไมพี่น้องเคยรู้สึกไหมว่ามีความไม่เข้าใจพระเจ้าแล้วหลายครั้งเราก็มีคำถามเกิดขึ้นโอนเองก็เคยตั้งคำถามนะคะหรือว่าเคยได้ยินพี่น้องคริสเตียนหลายคนตั้งคำถามกับพระเจ้าเขาอาจจะถามพระเจ้าว่าทำไมเหตุการณ์ร้ายถึงเกิดขึ้นในชีวิตของเขาพระเจ้ารักเขาจริงหรือเปล่าพระเจ้าฟังสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่ไหมพระเจ้าฟังไหมว่าเขาพูดอธิษฐานอะไรต่อพระองค์อยู่พระเจ้าต้องการอะไรในชีวิตหรือว่าพระเจ้าทรงดีจริงหรือเปล่ามีความไม่เข้าใจและตั้งคำถามกับพระเจ้าในหลายๆเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตวันนี้นะคะพระวจนะพระเจ้าที่จะมาถึงพี่น้องและผู้ที่ได้รับฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรใดก็ตามนะคะเราคือพี่น้องในพระกายหัวข้อคำเทศนาวันนี้คือพระเจ้าอยู่เหนือความเข้าใจของคุณนะคะจากพระธรรมโยบบทท้ายเลยนะคะในบทที่42ข้อ1ถึง17ซึ่งจะเป็นตอนจบของพระธรรมโยบถ้าพี่น้องเคยอ่านพระธรรมโยบทั้งเล่มตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบวันนี้นะคะเราจะมาดูตอนจบเหมือนหนังช่วงตอนจบเลยอยากรู้เลยว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงขอดูตอนจบก่อนได้ไหมวันนี้พี่น้องจะมารู้ตอนจบของพระธรรมโยบโดยแน่นอนว่าก็จะสามารถเข้าใจในภาพรวมทั้งเรื่องด้วยเพราะว่าถ้าพี่น้องศึกษาพระธรรมโยบดีๆนะคะมันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจมากเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามพระธรรมโยบนะคะจะเปิดฉากมาด้วยตัวเอกของเรื่องตัวเอกของเรื่องก็คือโยบเองชายผู้หนึ่งที่ชื่อว่าโยบคนคนนี้นะคะเป็นคนที่พระคัมภีร์บรรยายว่าเขาเป็นคนดีมากเขาเป็นคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าเขาเป็นคนที่ถือว่าดีทั้งคุณลักษณะชีวิตและดีทั้งฐานะเขาเป็นคนที่มั่งคั่งที่สุดในบรรดาชาวตะวันออกนะคะในโยบบทที่1ข้อ1ถึง3บอกว่ามีชายคนหนึ่งในแผ่นดินอูสชื่อโยบชายคนนั้นเป็นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรมเป็นผู้ยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายท่านมีบุตรชาย7คนมีบุตรหญิง3คนส่วนทรัพย์สมบัติของท่านมีแกะ 7,000 ตัวอูด 3,000 ตัววัว500คู่ลาตัวเมีย500ตัวและคนใช้มากมายดังนั้นบทสรุปนะคะชายผู้นี้จึงมั่งคั่งที่สุดในบรรดาชาวตะวันออก
พูดแบบนี้พระคัมภีร์บรรยายแบบนี้ดูเหมือนว่าโยบจะไม่ใช่คนอิสราเอลดูเหมือนเขาเป็นคนต่างชาติที่อยู่ในแผ่นดินอูสเป็นชาวตะวันออกที่พระคัมภีร์ใช้ในสมัยพระคัมภีร์เดิมก็แสดงว่ามีชาวต่างชาติที่เชื่อในพระเจ้าที่เขายำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายชีวิตในตอนต้นนะคะที่เราเปิดฉากมาโอ้โหผู้ชายคนนี้ดูดีพร้อมทุกอย่างถ้าเติมรูปสมบัติไปด้วยก็อาจจะได้เห็นทั้งรูปสมบัติและคุณสมบัติชีวิตของเขาเราจึงเห็นว่ามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นตอนต้นดีอ่านไปอ่านมาอ้าวตอนกลางทำไมร้ายอ่านไปเรื่อยๆตอนท้ายดีมากจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งดีกว่าตอนต้นเสียอีกแสดงว่าชีวิตของคนคนหนึ่งถ้าเราดูไทม์ไลน์ทั้งชีวิตของเขาตั้งแต่ตอนต้นตอนกลางและตอนท้ายเราอาจจะเห็นว่าเปิดฉากมาดีมากตรงกลางร้ายเหลือเกินตอนจบดีที่สุดในชีวิตก็เป็นได้และนี่คือเรื่องราวของโยบคำถามคือแล้วทำไมตอนกลางดูเหมือนช่วงกลางของชีวิตของโยบจึงเจอเรื่องร้ายๆมันเกิดอะไรขึ้นคุณเคยมองชีวิตตัวเองไหมคะว่าตอนเราเกิดมาใช่ไหมกำลังเป็นเด็กและเติบโตขึ้นชีวิตของคุณเป็นยังไงช่วงต้นดีไหมหรือว่าช่วงต้นร้ายแล้วเดินไปเรื่อยๆบางคนร้ายตอนแรกไปเรื่อยๆดีตอนจบก็น่าจะดีอาจจะมีเหตุการณ์แบบนั้นบางคนโอ้โหเริ่มต้นดีมากแต่อยู่ไปอยู่มาเจอปัญหาแล้วก็ปัญหาทั้งชีวิตก็เป็นไปได้แต่ทีนี้เราจะมาดูกันว่าคนคนหนึ่งที่จะเจอเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิตหรือสิ่งดีๆในชีวิตมันมีเหตุผลเบื้องหลังที่เราไม่รู้หรือเปล่าทำไมเรากลายเป็นคนดังทำไมเราเป็นคนรวยทำไมเราเป็นคนหน้าตาดีทำไมเราเป็นคนฉลาดทำไมเราเป็นคนเก่งและคนยกย่องนับถือหรือทำไมบางคนกลายเป็นคนที่มีปัญหาชีวิตมากมายไม่สมหวังไม่สมประกอบมันเกิดอะไรขึ้นพระธรรมโยบจะเปิดเผยให้เห็นเลยว่าในโลกฝ่ายวิญญาณมันมีผลต่อโลกในโลกนี้ในโลกฝ่ายวิญญาณที่เขาเรียกว่าบนสวรรค์มันมีผลต่อสิ่งที่จะเกิดในโลกสภาของสวรรค์คิดอะไรทำอะไรหลายเรื่องมันมาเกิดขึ้นในโลกใบนี้พระธรรมโยบในบทที่1ข้อ6ถึง12บรรยายแบบนี้นะคะว่าอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเหล่าทูตสวรรค์มารายงานตัวต่อพระยาเวซาตานได้มาในหมู่เขาด้วยพระยาเวก็ตรัสถามซาตานว่าเจ้ามาจากไหนซาตานทูลต่อพระยาเวว่าจากไปมาบนแผ่นดินโลกและจากเดินไปเรื่อยๆบนนั้นแล้วพระยาเวก็ตรัสกับซาตานว่าเจ้าได้พิจารณาดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ว่าในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขาเป็นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรมเป็นผู้ยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายแล้วซาตานก็ทูลตอบพระยาเวว่าโยบยำเกรงพระเจ้าเปล่าๆหรือพระองค์ไม่ได้ทรงกั้นรั้วล้อมรอบตัวเขาครอบครัวของเขาและทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรือพระองค์ได้ทรงอวยพรงานที่มือเขาทำและฝูงปศุสัตว์ของเขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดินแต่ขอยื่นพระหัตถ์แตะต้องสิ่งของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่แล้วเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักพระองค์นี่คือคำพูดของซาตานแล้วพระยาเวตรัสกับซาตานว่าดูเถิดทุกสิ่งที่เขามีก็อยู่ในมือของเจ้าเพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาซาตานจึงออกไปจากเบื้องพระพักของพระยาเวพี่น้องเห็นอะไรจากข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ไหมคะตอนนี้เรากำลังเห็นเรื่องราวที่พระเจ้าสนทนากับซาตานพระคัมภีร์ให้มีการบันทึกเรื่องนี้ไว้แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะเราจะไม่สามารถรู้จักบุคลิกหรือนิสัยของซาตานได้เลยถ้ามันไม่ถูกบันทึกไว้แต่ตอนนี้มีความชัดเจนตอนหนึ่งที่เราทำให้รู้ว่าซาตานเป็นผู้ต่อต้านผู้กบฏผู้ล่อลวงผู้ทำให้ไขว้เขว
นี่คือซาตานที่กำลังพยายามทำกับพระเจ้าด้วยที่ตั้งคำถามให้รู้สึกว่าคนคนหนึ่งที่เขาเชื่อพระเจ้าที่เขารักพระเจ้าเขารักเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าอวยพรเพราะพระเจ้าประทานสิ่งดีให้เขาลองพระเจ้าไม่อวยพรสิลองพระเจ้าทำให้เขาสูญเสียสิคนคนนี้จะรักพระเจ้าจริงหรือซาตานกำลังบอกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ที่จะมีผู้เชื่อที่จะรักพระเจ้าและเชื่อพระเจ้าโดยที่ไม่ได้รับพระพรจากพระองค์นั่นคือการตั้งคำถามหนึ่งที่กำลังจะพาเราไปสู่เรื่องราวว่าโยบเป็นคนแบบไหนกันแน่โยบมีความเชื่อมั่นคงในพระเจ้าผ่านทุกเหตุการณ์จริงหรือเปล่าซาตานอาจจะตั้งคำถามถึงชีวิตของเราแต่ละคนก็ได้เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเมื่อเราอยากติดตามพระเจ้าเมื่อเราจริงใจเมื่อเรารักพระเจ้าเราอยากเข้มแข็งเราอยากมีส่วนเป็นพรเราอยากรับใช้พระองค์เราอยากเป็นพรต่อผู้อื่นเราอยากเสียสละเราอยากดำเนินชีวิตตามน้ำไหลพระเจ้าแต่ซาตานกำลังจะกอกหูและบอกว่าก็ที่ทำแบบนั้นเพราะพระเจ้าอวยพรไม่ใช่หรือลองตกงานสิลองเป็นหนี้เป็นสินดิลองมีปัญหาชีวิตสิลองลูกจากไปก่อนพ่อแม่สิความรู้สึกเหล่านั้นจะยังรักพระเจ้าอยู่ไหมนั่นคือสิ่งที่เราแต่ละคนในฐานะผู้เชื่ออาจจะถูกซาตานล่อลวงความคิดของเราข้อสรุปบนสวรรค์ระหว่างพระเจ้ากับซาตานตอนนี้กำลังจะมีผลในโลกกับชายที่ชื่อว่าโยบโยบคนที่พระเจ้าอยู่ๆริเริ่มที่จะบอกว่าคนนี้เป็นคนดีพร้อมทำไมต้องยกโยบขึ้นมาแน่นอนว่าเขาต้องเป็นคนพิเศษที่สุดคนนึงเลยในช่วงเวลานั้นในสมัยนั้นคนดีคนเก่งคนพิเศษคนเต็มไปด้วยความเชื่อฮีโร่คนนี้จะเป็นยังไงต่อไปเมื่อเขาต้องสูญเสียและหลังจากนั้นซาตานก็ออกไปจากพยาเวและสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยบถ้าพี่น้องดูจากช่วงเวลาตอนกลางที่บันทึกไว้เราจะเห็นเลยว่ามีแต่สิ่งร้ายๆทั้งนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของโยบอะไรที่เขาเคยมีเขาจะเสียไปอะไรที่เขาเคยได้เขาจะไม่ได้อีกต่อไปอะไรที่เคยเป็นพระพรมันเหมือนเป็นคำแช่งสาปโยบเริ่มสูญเสียตั้งแต่มีคนเสบามาปล้นโคปล้นลาและฆ่าคนใช้มีเพียงคนเดียวที่รอดไปรายงานโยบสูญเสียเมื่อมีไฟตกมาจากฟ้าจากท้องฟ้าแล้วก็มาไหม้แกะที่มีมากที่สุดถึง 7,000 ตัวตายพร้อมกับคนใช้และมีคนเดียวที่เหลือมารายงานหลังจากนั้นพายุต่อไปก็คือคนเคนเดียมาปล้นอูดไปทั้งหมดและฆ่าคนใช้อีกแล้วและเรื่องเลวร้ายต่อมาก็คือมีพายุอยู่ๆพัดมาแล้วก็พังทับถล่มทับลูกทั้ง10คนของโยบหลังจากนั้นตัวโยบเองต้องกลายเป็นฝีร้ายทั้งตัวตั้งแต่เท้าถึงกระหม่อมสิ่งเหล่านี้คือเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของโยบถ้าเราลองคิดถึงตัวเราคุณมีเรื่องเลวร้ายอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราสิ่งเลวร้ายนั้นมาจากไหนเพราะว่าโยบเป็นคนดีเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรพระเจ้าโดยหลักการแล้วเขาควรจะรับสิ่งที่ดีแต่ตอนนี้คนดีคนชอบธรรมกลับต้องเจอเรื่องร้ายๆในชีวิตแล้วมันจะสั่นคลอนความเชื่อของเขามากแค่ไหนพระธรรมตอนนี้นะคะที่น่าสนใจคือมีคนตั้งคำถามว่าสรุปใครเป็นคนที่ทำร้ายโยบกันแน่ระหว่างพระเจ้าหรือซาตานพี่น้องคิดว่าใครที่ทำร้ายโยบพระเจ้าหรือซาตานมันน่าแปลกมากที่มีทัศนะเกิดขึ้นในเรื่องราวนี้อย่างน้อย3ทัศนะทัศนะที่1มีการสรุปว่าซาตานเป็นคนที่ทำร้ายโยบ 100%ผู้ที่เชื่อในทัศนะนี้บอกว่าลองดูข้อพัมพีที่เป็นคำพูดของพระเจ้าบอกว่าทุกสิ่งที่โยบมีก็อยู่ในมือของเจ้านี่คือพระเจ้ากำลังสื่ออะไรว่าทุกสิ่งที่โยบมีอยู่ในมือเจ้าแล้วซาตานเจ้าจะทำอะไรก็ได้ซาตานมีหน้าที่ลักฆ่าทำลายและจ้องจะทำลายมนุษย์โดยเฉพาะผู้เชื่ออยู่แล้วหน้าที่ซาตานคือการต่อต้านการกบฏการล่อลวงการทำให้เราละจากความเชื่อในพระเจ้าหมายความว่าด้วยคำพูดนี้
ซาตานน่าจะไปทำร้ายโยบโดยไม่ได้ขออนุญาตพระเจ้าใดๆเลยเพราะว่าซาตานมีสิทธิ์มีอำนาจในการที่จะทำร้ายโยบได้ถึง 100% เพราะว่าซาตานเป็นเจ้าโลกปกครองโลกอยู่เมื่อมนุษย์ทำบาปและในพระเจ้าผู้ทรงแสนดีเป็นไปไม่ได้ที่จะทำร้ายลูกของพระองค์หรือผู้เชื่อที่ชอบธรรมนั่นคือทัศนะที่1ส่วนทัศนะที่2นะคะเขาบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำร้ายโยบอย่างมีเหตุมีผลผู้ที่เชื่อในทัศนะนี้นะคะให้เหตุผลว่าพระเจ้ามีเอกสิทธิ์สูงสุดพระองค์จะทำอะไรก็ได้ในโลกและต่อมนุษย์เพราะว่าอะไรเพราะมีประโยคนึงที่ซาตานพูดว่าแต่ขอยื่นพระหัตถ์แต่ต้องสิ่งของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่แล้วเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักพระองค์ประโยคนี้นะคะกำลังบอกว่าซาตานบอกให้พระเจ้ายื่นพระหัตถ์จากที่เคยโอบล้อมปกป้องดูแลเขามือที่เคยอวยพรเขาเปลี่ยนเป็นมือที่จัดการชีวิตของเขาประโยคนี้กำลังจะบอกว่าสิทธิอำนาจอยู่ในพระเจ้าที่พระเจ้าจะมีสิทธิอวยพรหรือแช่งสาปก็ได้และคนที่เชื่อในทัศนะนี้บอกว่าที่จริงแล้วพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำร้ายโยบอย่างมีเหตุผลและเหตุผลนั้นก็คือเพื่อจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่ซาตานกล่าวหาโยบมันไม่ใช่เรื่องจริงส่วนทัศนะที่3นะคะซาตานเขามีความเชื่อว่าซาตานนี่แหละทำร้ายโยบซาตานเป็นคนไปทำร้ายโยบภายใต้แผนการของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ริเริ่มในการที่จะพูดกับโยบพูดชมโยบขึ้นมาทำไมอยู่ๆพระเจ้าต้องชมโยบขึ้นมาโดยที่ซาตานก็ท้าทายว่าที่จริงแล้วโยบไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าเปล่าๆแต่พระองค์อวยพรเขาถ้าหากโยบได้รับสิ่งร้ายๆแทนการอวยพรจากพระเจ้าเขาจะแช่งด่าพระเจ้าดูเหมือนซาตานจะยืนยันชัดเจนว่าซาตานไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้ที่จะมีมนุษย์คนใดก็ตามที่จะเชื่อพระเจ้าโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีมนุษย์คนหนึ่งในโลกนี้เชื่อพระเจ้าโดยที่ไม่ได้รับการอวยพรใดๆนั่นคือสิ่งที่ซาตานพยายามจะสะท้อนออกมาพระองค์เข้าใจผิดแล้วที่โยบนมัสการพระองค์สรรเสริญพระองค์ร้องห่มร้องไห้กับพระองค์บอกรักพระองค์ที่จริงเพราะว่าพระพรทั้งสิ้นมองไปตรงไหนก็มีพระพรมองไปตรงนั้นก็มีพระพรข้างหน้าก็มีพระพรนี่คือครอบครัวแห่งพระพรลองดูสิครอบครัวนี้ไม่มีพระพรมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังไม่มีอะไรเลยวันนั้นแหละปากของโยบที่เคยสรรเสริญและอวยพรจะกลายเป็นแช่งด่าพระเจ้าด้วยทัศนะนี้นะคะด้วยคำตอบลักษณะนี้ดูพระเจ้าตอบก่อนนะว่าทำไมทัศนะนี้จึงบอกว่ามารทำร้ายโยบแต่ว่าภายใต้แผนการพระเจ้าเพราะสิ่งที่พระเจ้าตอบต่อไปก็คือดูเถิดทุกสิ่งที่เขามีก็อยู่ในมือของเจ้าเพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาและถ้าดูในโยบบทที่2ข้อ6พระยาเวก็ตรัสกับซาตานว่าดูเถิดเขาอยู่ในมือเจ้าจงไว้ชีวิตของเขาเท่านั้นคำตอบลักษณะนี้ทำให้ผู้ที่เชื่อในทัศนะที่3นี้นะคะสรุปว่าซาตานจะทำร้ายโยบหรือผู้ชอบธรรมได้ตราบเท่าที่พระเจ้าทรงอนุญาตเท่านั้นและพระเจ้าทรงใช้ซาตานเพื่อให้มันทำตามแผนการที่ดีและเหนือกว่าของพระองค์ที่จริงซาตานคิดว่าจะล่อลวงพระเจ้าได้แต่ที่จริงถูกใช้ตลบหลังกลับได้นะโดยพระเจ้าที่ทรงพระปัญญานั่นคือผู้เชื่อในทัศนะที่3คุณเชื่อทัศนะไหนคุณคิดว่าพระเจ้าเป็นยังไงพระเจ้าที่คุณเชื่ออยู่มีลักษณะแบบไหนคุณเข้าใจพระเจ้าจริงไหมพี่น้องรู้ไหมว่าทัศนะที่1มีจุดอ่อนก็คือถ้าซาตานมีอำนาจที่จะทำร้ายโยบ 100% พี่น้องยุ่งแล้วนะถ้าพี่น้องเป็นคริสเตียนผู้เชื่อดำเนินชีวิตชอบธรรมในทัศนะที่เชื่อแบบนี้เนี่ยชีวิตเราไม่ปลอดภัยเลยถ้ามารซาตานเป็นเจ้าโลกที่พร้อมจะลักฆ่าทำลายชีวิตของเราได้ตามใจชอบโดยไม่ต้องขออนุญาตพระเจ้าโดยมีสิทธิเต็มที่เลยเต็มเหนี่ยวเลย
พร้อมจ้องทำลายเราก็สามารถที่จะรับผลจากการทำลายของซาตานได้โดยความรู้สึกคือเดินไปด้วยความไม่ปลอดภัยแล้วเราจะมีคำถามตั้งขึ้นมาด้วยว่าเอ๊ะพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าซาตานทำไมพระองค์ไม่ปกป้องทำไมพระองค์ไม่ล้อมรั้วเหมือนเดิมล่ะทำไมพระองค์ไม่ดูแลผู้เชื่อที่ชอบธรรมนั่นคือจุดอ่อนของทัศนะที่หนึ่งส่วนจุดอ่อนของทัศนะที่สองถ้าพระเจ้าใช้เอกสิทธิ์ของพระองค์อย่างเต็มที่กับผู้เชื่อที่ชอบธรรมโดยให้มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตพระเจ้าใช้เอกสิทธิ์นั้นเต็มที่เลยกับผู้ที่พระองค์สร้างมาทั้งที่เขาเชื่อฟังพระเจ้าเขายำเกรงพระเจ้าเขาอยากเป็นคนดีเขาอยากดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์จริงๆแต่สุดท้ายทำดีไม่ได้ดีแต่สุดท้ายการเชื่อฟังไม่มีพระพรแต่สุดท้ายการหว่านสิ่งต่างๆที่บอกว่าหว่านสิ่งใดก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นมันไม่เกิดขึ้นสุดท้ายคนที่เชื่อพระเจ้าจะดำเนินชีวิตแบบท้อถอยและหมดกำลังใจได้เพราะเขาไม่รู้ว่าหลักการที่พระเจ้าเคยบอกว่าเชื่อฟังนำมาซึ่งพระพรมันทำไปเพื่ออะไรเพราะว่าเอกสิทธิ์ทั้งสิ้นมาจากพระเจ้าในจุดอ่อนของทัศนะนี้ก็อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกว่าขาดความตั้งใจที่จะเดินอย่างดีในโลกนี้ส่วนทัศนะที่3จุดอ่อนของทัศนะนี้นะคะที่บอกว่าซาตานทำร้ายโยบภายใต้แผนการของพระเจ้าในจุดอ่อนของทัศนะนี้ก็อาจจะมีคำถามเกิดขึ้นว่าแผนการของพระเจ้าในการทดสอบโยบเนี่ยหนักเกินไปไหมมันหนักไปไหมที่จะโถเจอทดสอบอะไรขนาดนี้แล้วถ้าไม่ใช่โยบเป็นคนอื่นจะผ่านได้ไหมนั่นคือสิ่งที่คนอาจจะตั้งคำถามวันนี้นะคะพี่น้องลองมาดูร่วมกันว่าพระลักษณะของพระเจ้าที่เราเชื่อตามพระคัมภีร์น่าจะเป็นแบบไหนผ่านพระธรรมโยบแล้วอ้นเชื่อว่าคำตอบเมื่อพี่น้องฟังไปเรื่อยคำตอบนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดตามพระวจนะของพระเจ้าในเนื้อหาตอนจบนะคะที่เราจะดูก็คือหลังจากโยบพบสิ่งดีๆมากมายในตอนต้นมีพระพรในชีวิตของเขาและตอนกลางเจอเรื่องเลวร้ายมากมายที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวไปในตอนท้ายเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจในตอนจบของโยบมากเพราะว่าโยบเจอปัญหาเนี่ยโยบตั้งคำถามกับพระเจ้าหลายเรื่องมากแม้ตอนเริ่มต้นจะไม่แช่งด่าแต่ตอนตอบมาต่อมาเริ่มรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเขาทำไมเขาต้องเจอเรื่องแบบนี้พระเจ้าผิดพลาดหรือเปล่าพระองค์ทรงทำอะไรอยู่และถ้าข้าพระองค์ทำบาปเนี่ยพระองค์อภัยให้ไม่ได้หรือมันมีประโยคนึงที่ดีมากที่ซึ้งมากที่โยบถามพระเจ้าว่าสมมุติว่าข้าพระองค์ทำบาปจริงๆอ่ะพระองค์อภัยให้ข้าพระองค์ไม่ได้หรือแต่เขาก็พยายามพิจารณาตัวเองตลอดว่าเขาไม่ได้ทำบาปไม่ได้ไปโกงใครเขาดูแลหญิงม่ายเขาทำสิ่งดีเขาสารภาพบาปนมัสการถวายเครื่องบูชาในทุกๆปีไม่เพียงแต่ตัวเขาลูกๆของเขาเขาก็ชวนกันมาที่จะลบมลทินบาปของตัวเองประจำปีตามกฎบัญญัติด้วยคำถามตรงนี้เนี่ยที่โยบเคยสงสัยแต่วันหนึ่งเมื่อโยบได้พบพระเจ้าเป็นเสียงที่พายุแล้วพระเจ้าสำแดงพระองค์กับโยบวันที่ได้พบพระเจ้าหลายอย่างที่เคยถามมันหมดคำถามและโยบมาถึงจุดหนึ่งที่โยบบอกว่าโยบยอมรับแผนการของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามในโยบบทที่42ข้อ1ถึง5แล้วโยบทูลพระยาเวว่าข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงทำทุกสิ่งได้และพระประสงค์ของพระองค์จะสำเร็จพระองค์ตรัสว่านี่ผู้ใดหนอได้ซ่อนคำปรึกษาโดยปราศจากความรู้เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงกล่าวถึงสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่เข้าใจสิ่งที่ประหลาดเกินกว่าข้าพระองค์จะทราบพระองค์ตรัสว่าฟังซีเราจะพูดเราจะถามเจ้าขอเจ้าตอบเราข้าพระองค์เคยได้ยินถึงพระองค์ด้วยหูแต่บัดนี้ดวงตาของข้าพระองค์เห็นพระองค์นั่นคือบทสรุปที่สะท้อนความเข้าใจของโยบแล้วว่าแค่เพียงพระองค์มาบอกว่าเจ้ารู้ไหมว่าโลกนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงโลกนี้แขวนอยู่กับอะไรเจ้ารู้ไหมว่าธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยทำไมมันสามารถเป็นไปตามฤดูกาลมันถึงฤดูของมันก็ออกผลพระเจ้ายกตัวอย่างสัตว์บางชนิดขึ้นมา
มีคำถามมากมายเลยที่ผู้เขียนบันทึกไว้อัศจรรย์มากเพราะว่าโลกโบราณช่างสังเกตและบันทึกได้ขนาดนั้นเราจึงเห็นว่าหลายอย่างที่พระเจ้าไม่ได้บอกโยบตรงๆว่าทำไมเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่แค่ตั้งคำถามให้คิดว่าเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าเกิดมาได้ยังไงโลกนี้มาได้อย่างไรแค่คำถามนี้นะคะก็ทำให้โยบหมดคำถามได้เวลาพี่น้องเจอเหตุการณ์ร้ายๆแล้วเคยตั้งคำถามมากมายกับพระเจ้าเป็นไปได้ไหมพี่น้องอาจจะไม่ได้รับคำตอบแต่เมื่อพี่น้องพบพระเจ้าพี่น้องนมัสการพระองค์อธิษฐานกับพระองค์อยู่ในห้องเงียบๆได้ใคร่ควรชีวิตและใช้เวลากับพระเจ้าจนพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจพี่น้องและพี่น้องก็รู้สึกว่าแม้ไม่รู้คำตอบแต่ก็มั่นใจบางอย่างเกิดขึ้นแล้วพระเจ้าทรงทำงานในใจของโยบจนเขายอมรับในแผนการนั้นบางครั้งเราอาจจะมีคำถามมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตเหมือนตัวอย่างของบาทหลวงท่านหนึ่งนะคะบาทหลวงชาวอิตาลีท่านหนึ่งที่ติดเชื้อโควิด-19และท่านก็เสียชีวิตลงเพราะว่าตัวท่านได้บริจาคเครื่องช่วยหายใจให้กับผู้ติดเชื้อคนอื่นซึ่งท่านไม่รู้จักในวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย Daily Mail ก็ได้รายงานถึงการสูญเสียบัตรหลวงที่ชื่อว่าจูเซปเป้บราวเดลลี่ท่านอายุ72ปีและสมาชิกในโบสถ์ของท่านก็บริจาคเงินร่วมกันเพื่อจะซื้อเครื่องช่วยหายใจให้เพราะเวลาคนที่เป็นโรคนี้ตามข่าวก็จะบอกว่าจะมีภาวะการหายใจที่ลำบากมากและหลายคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็เพราะว่าขาดเครื่องช่วยหายใจและท่านรู้ว่ามีชายวัยรุ่นที่ก็ติดเชื้อท่านไม่รู้จักเขาเลยแต่เมื่อรู้ข่าวนี้กลับบอกว่าเอาเครื่องหายใจเนี้ยเครื่องช่วยหายใจเนี้ยไปให้เขาเถอะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสุดท้ายท่านก็เสียชีวิตลงจากสิ่งนี้นะคะมีหลายคนที่ยกย่องบาทหลวงท่านนี้ว่าโอ้โหบาทหลวงท่านนี้แหละคือนักบุญที่แท้จริงท่านเป็นคนดีและท่านทำตามพระคัมภีร์ก็คือพี่น้องที่เหมือนยินดีสละชีวิตของตนเพื่อผู้อื่นเหมือนถ้อยคำที่พระเยซูเคยบอกไว้ว่าความรักที่ยิ่งใหญ่ก็คือการที่พี่น้องสามารถสละชีวิตของตนเพื่อช่วยผู้อื่นสิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะแต่กับอาจจะมีบางคนที่ตั้งคำถามว่าแล้วทำไมคนดีคนนี้ต้องตายทำไมคนที่เชื่อพระเจ้าต้องติดเชื้อโรคร้ายทำไมพระเจ้าไม่รักษาเขาทำไมการที่เขาช่วยผู้อื่นทำให้เขาต้องรับผลกระทบคือตัวเองต้องเสียชีวิตครอบครัวเขาคงเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แน่นอนถ้าเราทบทวนให้ดีเราจะเห็นว่าหลายครั้งความดีที่เราทำอาจจะไม่ได้มีผลในโลกนี้ทันทีทันใดและสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่หัวใจดวงนี้ได้รับคำชมเชยคำสรรเสริญนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าการมีชีวิตต่อไปอีกสักหลายๆปีก็ได้แต่การที่เราได้ทิ้งไว้ก็คือคุณงามความดีที่อยู่กับเรานิรันดร์คำถามต่างๆที่เราเคยสงสัยนะคะไม่ว่าพี่น้องจะเคยสงสัยพระเจ้าอย่างไรไม่ว่าพี่น้องจะเคยรู้สึกว่าทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีพี่น้องอาจจะเคยรู้สึกว่าเคยช่วยคนแต่กลับมารับผลร้ายเกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือว่าบางคนอาจจะเคยไปการันตีเคยไปค้ำประกันให้บางคนเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เขารับผิดชอบไม่ได้หลายคนต้องมาชำระเงินแทนก็มีข้าพเจ้าก็เคยได้ยินเรื่องราวนี้หรือในกลุ่มพี่น้องของตัวเองก็ได้รับผลกระทบนี้ก็เกิดขึ้นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้จากพระธรรมโยบก็คือโยบเคยตั้งคำถามกับพระเจ้าแต่ในที่สุดแล้วสิ่งที่เขาเคยถามว่าพระเจ้าทำไมพระเจ้าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับข้าพระองค์สุดท้ายโยบเปลี่ยนคำถามใหม่โยบบอกว่าโยบพูดใหม่เลยว่าข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงทำทุกสิ่งได้และพระประสงค์ของพระองค์จะสำเร็จเอเมนไหมคะพี่น้องทางบ้านพระประสงค์ของพระเจ้าจะสำเร็จที่บอกว่าพระองค์ทรงทำทุกสิ่งได้ตรงนี้กำลังบอกว่าทุกสิ่งที่พระองค์ทำได้นั้นมันจะดีแน่ๆถ้าจะขยายความออกไปโยบไม่ได้โฟกัสที่ความต้องการของตัวเองอีกต่อไปแล้วแต่โยบโฟกัสที่ความต้องการของพระเจ้าหรือพระประสงค์ของพระเจ้าสิ่งนี้คือสิ่งแรกที่ทำให้โยบได้มีความเข้าใจและเติบโตขึ้นสิ่งที่สองที่พระเจ้าตอบสนองที่โยบตอบสนองพระเจ้านะคะเมื่อพระเจ้ามาปรากฏกับเขาก็คือโยบกลับใจใหม่
จากความคิดที่ไม่ถูกต้องต่อพระเจ้าในโยบบทที่4 12ข้อ6บอกว่าฉะนั้นข้าพระองค์จึงเกลียดตนเองและกลับใจอยู่ในผงขี้ดินและขี้เถ้าตอนนี้แทนที่จะหันไปต่อว่าพระเจ้าว่าพระองค์ผิดพลาดแล้วพระองค์ทำอะไรอยู่โยบเริ่มกลับมาเช็คตัวเองแล้วว่าเอ๊ะหรือว่าเขากำลังคิดอะไรผิดอยู่หรือเปล่าต่อพระเจ้าเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราถูกเมื่อไหร่อีกฝ่ายนึงเขาต้องผิดถูกไหมคะเวลาที่เราคุยกับใครสองคนเนี่ยแล้วเรายืนพื้นที่ความคิดของเราถูกและความคิดอีกฝ่ายมันไม่ตรงกับเรานั่นกำลังจะบอกว่าความคิดของยูอ่ะมันแย่หรือว่าโยบกำลังอาจจะมีความรู้สึกว่าผมถูกพระเจ้าผิดผมไม่ได้ทำอะไรเลยพระองค์อ่ะทำพระองค์ไม่ถูกต้องได้ความคิดเหล่านั้นนะคะตอนนี้โยบกลับใจโยบกลับใจพี่น้องรู้ไหมว่าถ้าเราถึงจุดที่เราสำนึกและกลับใจกับพระเจ้าเราจะมองตัวเองใหม่ด้วยสายตาใหม่ตัวเราจะไม่ใหญ่ไม่พองโตเราจะไม่ใช่อึ่งอ่างที่พยายามขยายตัวให้มันใหญ่ๆๆๆทั้งๆที่ตัวเราเล็กนิดเดียวแล้วเราจะรู้ว่าสุดท้ายใครที่ยิ่งใหญ่จริงๆความคิดใครที่ไม่เคยผิดพลาดและตอนนี้โยบรู้สึกแบบนั้นแล้วเขาสำนึกตัวแล้วเขาก็ได้กลับใจต่อพระพักพระเจ้าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเมื่อโยบได้ยอมรับแผนการพระเจ้าเมื่อโยบได้กลับใจใหม่สำนึกผิดแล้วพระเจ้าทำอะไรกับโยบตอนนี้ถ้าโยบเคยตั้งคำถามว่าถ้าข้าพงศ์ทำบาปอะไรพระองค์อภัยให้ไม่ได้หรือตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่าพระเจ้าทำอะไรกับชีวิตของโยบสิ่งที่พระเจ้าทำสองเรื่องหลักๆก็คือพระเจ้าทรงยอมรับและให้เกียรติโยบในข้อที่7ถึง9นะคะได้ทำให้เห็นว่าพระเจ้ายอมรับเขาอย่างไรบ้างหลังจากพระยาเวตัดพระวจนะเหล่านี้แก่โยบแล้วพระยาเวตัดกับเอลิฟัสชาวเทมานว่าเราโกรธเจ้าและสหายทั้งสองของเจ้าเพราะเจ้าทั้งหลายไม่ได้พูดถึงเราอย่างถูกต้องเหมือนโยบผู้รับใช้ของเราได้พูดเพราะฉะนั้นจงเอาวัวผู้7ตัวและแกะผู้7ตัวไปหาโยบผู้รับใช้ของเราและถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวสำหรับพวกเจ้าแล้วโยบผู้รับใช้ของเราจะอธิษฐานเผื่อพวกเจ้าเพราะเราจะรับคำอธิษฐานของเขาเราจะไม่ทำแก่เจ้าตามความโง่ของเจ้าเพราะเจ้าทั้งหลายไม่ได้พูดถึงเราอย่างถูกต้องเหมือนโยบผู้รับใช้ของเราได้พูดฝ่ายเอลิฟัสชาวเทมานและบินดัดชาวชูอาและโสฟาชาวนาอาเมนาอเมได้ทำตามที่พระยาเวตัดสั่งและพระยาเวทรงรับคำอธิษฐานของโยบช่วงที่โยบประสบปัญหามากมายนะคะเพื่อนทั้ง3ตั้งใจดีมากคือตั้งใจที่จะมาปลอบประโลมหนุนใจชีวิตของโยบนั่งอยู่กับโยบเงียบๆถึง7วัน7คืนแต่ในที่สุดนะคะโยบก็ได้พูดถึงตัวเองแช่งด่าวันเกิดของตัวเองขึ้นมาหลายอย่างที่โยบได้พูดนั้นเพื่อนๆก็พยายามที่จะแสดงความคิดเห็นความคิดเห็นโดยรวมๆแล้วถ้าพี่น้องได้อ่านเนี่ยสิ่งที่เพื่อนทั้ง3แสดงทัศนะก็คือเขาเริ่มไม่มั่นใจชีวิตของโยบเขาเริ่มที่จะตัดสินโยบเขาเริ่มจะรู้สึกว่าโยบน่าจะทำบาปถึงเกิดเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นรวมถึงเขาก็พูดถึงพระเจ้าในมุมมองตามทัศนะของเพื่อนๆทั้ง3ด้วยว่าพระเจ้าน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้พระเจ้าทำแบบนั้นทำแบบนี้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เพื่อนๆได้พูดออกมานั้นเพื่อนได้มีศาสนศาสตร์หนึ่งก็คือว่าถ้าคนทำผิดทำบาปก็จะรับการลงโทษหรือรับคำแช่งสาปอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ35พระยาเวจะทรงเคี่ยนตีท่านด้วยฝีร้ายที่หัวเข่าและที่ขาซึ่งท่านจะรักษาให้หายไม่ได้เป็นตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงกระหม่อมของท่านสังเกตไหมคะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในธรรมบัญญัติของชาวอิสราเอลเชื่อฟังนำมาซึ่งพระพรเมื่อไม่เชื่อฟังก็มีคำแช่งสาปมากมายรวมถึงการเป็นฝีด้วยแต่การที่เขาตั้งคำถามกับโยบหรือว่าไม่มั่นใจโยบเริ่มตัดสินโยบนั้นมันไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าโยบไม่ได้ทำบาปหลายครั้งคริสเตียน
ก็ใช้ความคิดนี้ในการมองคนอื่นว่าถ้าป่วยถ้ามีโรคร้ายน่าจะทำบาปเราเร็วเกินไปที่จะไปดึงทัศนะหรือว่าหลักการในพระคัมภีร์แล้วมามอบให้กับคนบางคนโดยที่เขาไม่ได้ทำเขาอาจจะเป็นโยบที่ไม่รู้อะไรเลยอยู่ๆปัญหานี้มันเกิดและสิ่งเหล่านี้เมื่อเขาได้ตัดสินไปแล้วทำแบบนั้นไปแล้วเนี่ยเขายังพูดพยายามพูดถึงพระเจ้าอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระองค์พระเจ้าจึงบอกว่าเราโกรธพวกเจ้าเอลีฟาสและเพื่อนสองคนเราโกรธพวกเจ้าเจ้าจะต้องมาถวายเครื่องบูชาแล้วก็ให้โยบอธิษฐานเผื่อด้วยพระเจ้ากำลังให้เกียรติชีวิตของโยบโยบอาจจะไม่ได้พูดถูกทุกอย่างต่อพระเจ้าแต่โดยรวมๆแล้วโยบก็ได้พูดหลายอย่างที่ถูกต้องต่อพระพักของพระองค์สิ่งที่เราต้องเรียนรู้และประยุกต์ใช้จากเหตุการณ์ตอนนี้พี่น้องสำคัญมากก็คืออย่าแสดงภูมิโดยขาดความเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องของพระเจ้าเราไม่ต้องตอบแทนพระเจ้าในบางเรื่องที่เราไม่รู้โดยเฉพาะเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องต่างๆอยู่นอกเหนือพระคัมภีร์เขาไม่มีพระคัมภีร์ใหม่อ่านยังไม่มีการบันทึกพระคัมภีร์ไม่มีพระวจนะพระเจ้าที่ครบถ้วนเหมือนกับยุคของเราเขาอาจจะมีธรรมบัญญัติของโมเสสที่เขาได้เรียนรู้เท่านั้นและแน่นอนแม้หลายอย่างในปัจจุบันนี้เรื่องราวที่มันเกินความเข้าใจเราไม่ควรที่จะแสดงภูมิความรู้ออกไปที่จะไปตอบแทนใครโดยที่มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยก็ได้และที่สำคัญนะคะที่เราสามารถเรียนรู้ได้ก็คือจงหลีกเลี่ยงที่จะตัดสินผู้อื่นด้วยกฎบัญญัติหรือด้วยมโนคติของเราโดยที่เราไม่ได้รู้ความจริงแต่พระคัมภีร์บอกว่าการที่เราไวในการที่จะพูดออกไปหรือพูดก่อนที่จะฟังคำถามให้จบบางครั้งเราก็แสดงความโง่ของตัวเราเองหรือแม้คนอธิบายความจริงแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจไม่ยอมรับไม่รับฟังโยบก็ยืนยันเราไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำบาปแต่ก็ยังบอกว่าเขาทำบาปบางครั้งมันไม่ได้การหนุนใจแล้วมันเป็นเรื่องการตัดสินการเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่และเรื่องราวตอนนี้นะคะทำให้เพื่อน3คนนี้สุดท้ายเขาก็ต้องรับผลกระทบจากการที่เขาได้ตัดสินชีวิตของโยบและพูดถึงพระเจ้าอย่างไม่ได้ถูกต้องสิ่งที่2สุดท้ายนะคือก็คือพระเจ้าทรงอวยพรโยบเป็น2เท่าตอนจบนี้นะคะแฮปปี้เอนดิ้งมากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่เคยสูญเสียไปทั้งหมดพระเจ้าอวยพรโยบ2เท่าโยบบทที่42ข้อ10ถึง17แล้วพระยาเวทรงให้โยบกลับสู่สภาพดีเมื่อท่านอธิษฐานเผื่อสหายของท่านและพระยาเวประทานให้โยบมีมากเป็น2เท่าของที่มีอยู่ก่อนและพี่น้องชายหญิงของท่านและบรรดาผู้ที่รู้จักท่านก่อนได้มาหาท่านและรับประทานอาหารกับท่านในบ้านของท่านและเขาทั้งหลายก็แสดงความเห็นใจและปลอบโยนท่านด้วยเรื่องเหตุร้ายทั้งสิ้นซึ่งพระยาเวทรงนำมาเหนือท่านและต่างก็ให้เงินแผ่นหนึ่งกับแหวนทองคำวงหนึ่งแก่ท่านและพระยาเวทรงอวยพรให้ชีวิตตอนปลายของโยบนะคะมากยิ่งกว่าตอนต้นของท่านท่านมีแกะเพิ่มขึ้นนะคะจาก 7,000 เป็น 14,000 ตัวอูดกลายเป็น 6,000 ตัววัวผู้100คู่และลาตัวเมีย 1,000 ตัวที่สำคัญท่านมีบุตรชาย7คนและบุตรหญิง3คนท่านเรียกชื่อบุตรหญิงคนแรกว่าเยมีมาและชื่อคนที่2ว่าเคซิยาและคนที่3ว่าเคเรนฮับปุกทั่วทั้งแผ่นดินนะคะไม่มีหญิงคนใดงดงามเท่ากับบุตรสาวของโยบและบิดาก็ได้ให้มรดกแก่พวกเธอพร้อมกับพวกพี่ชายและน้องชายต่อจากนี้ไปโยบมีอายุอยู่อีก140ปีและได้เห็นบุตรชายของท่านกับหลานเหลนของท่าน4ชั่วอายุและโยบก็สิ้นชีวิตเป็นคนแก่งอมทีเดียวพี่น้องสังเกตไหมว่าทำไมพระธรรมโยบจึงจบลงด้วยการที่พระเจ้าอวยพรโยบ2เท่าพี่น้องลองคิดซิว่าทำไมพระธรรมโยบจบลงแบบนี้เป็นไปได้ไหมที่พระธรรมเล่มนี้กำลังจะบอกกับเราว่าแม้พระเจ้ามีเอกสิทธิ์เหนือชีวิตของเราแม้พระเจ้ามีเอกสิทธิ์สูงสุดในโลกนี้และต่อชีวิตของมนุษย์แต่ว่าพระเจ้ากำลังยืนยันถึงพระลักษณะ
ที่แสนดีของพระองค์พระเจ้ากำลังยืนยันถึงพระลักษณะที่เต็มไปด้วยพระเมตตาคุณของพระองค์และพระองค์มีแผนการที่เหนือกว่าซาตานสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำต่อชีวิตของโยบพระองค์ไม่ได้ล้มหลักการอวยพรของพระองค์ไม่ได้ล้มหลักการสิ่งที่บอกว่าเป็นกฎแห่งการตอบแทนใดๆอยากให้พี่น้องมั่นใจนะคะว่าแม้พระเจ้าจะทำตามใจของพระองค์แต่ใจของพระองค์ทรงดีเสมอสิ่งร้ายๆที่เกิดขึ้นกับผู้ชอบธรรมไม่ใช่พระประสงค์ร้ายจากพระเจ้าถ้าพี่น้องมั่นใจนะคะว่าพี่น้องเป็นผู้เชื่อที่รักพระเจ้าดำเนินชีวิตอยู่ในพระวจนะพระเจ้าตั้งใจทำสิ่งที่ดีนมัสการพระองค์อย่างสัตย์ซื่อแม้บางครั้งเจอเรื่องเลวร้ายบ้างแต่สิ่งนั้นไม่ใช่พระประสงค์ร้ายๆจากพระเจ้าอย่างแน่นอนเป็นไปไม่ได้เลยพระธรรมโยบกำลังจะสะท้อนว่าคนชอบธรรมยังรับพระพรภายใต้กฎแห่งการอวยพรคนชอบธรรมยังรับพระพรภายใต้กฎแห่งการตอบแทนด้วยเพราะว่าทำไมพระเจ้าต้องอวยพรถึง2เท่าให้เขามีมากกว่าเดิมแม้การอวยพร2เท่าไม่ได้เป็นหลักการสากลสำหรับทุกคนไม่ใช่หลักการสำหรับเราว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้วเราต้องมีพระพร2เท่าแต่พี่น้องรู้ไหมว่าหลักการสากลสำหรับทุกๆคนคือการเชื่อฟังนำมาซึ่งพระพรเอเมนไหมคะการเชื่อฟังพระเจ้ายังนำมาซึ่งพระพรเสมอการเชื่อฟังกระทำตามน้ำใจพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้พระเจ้าริเริ่มไว้เป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าให้กับคนอิสราเอลและแน่นอนเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เราเป็นอิสราเอลในฝ่ายวิญญาณเราเป็นอิสราเอลที่สามารถรับพระพรจากการเชื่อฟังได้พี่น้องลองดูนะคะถ้ามีโอกาสไปอ่านในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ1ถึง14อ่านให้จบเป็นพระพรที่สวยงามมากที่พระเจ้าบอกไว้วันนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตอ่าน4ข้อนะคะถ้าท่านตั้งใจเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านและระวังที่จะทำตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้พระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั่วโลกพระพรเหล่านี้ทั้งสิ้นจะลงมาเหนือท่านและตามทันท่านถ้าท่านฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านท่านจะรับพระพรในเมืองท่านจะรับพระพรในทุ่งนาพงพันธุ์ของตัวท่านเองผลแห่งแผ่นดินของท่านและพันธุ์แห่งสัตว์ของท่านจะรับพระพรคือลูกอ่อนและฝูงโคของท่านลูกอ่อนของฝูงแพะแกะของท่านแล้วก็จะเห็นถึงพระสัญญามากมายที่พระเจ้าสัญญาไว้คุณเคยได้รับพระพรจากการเชื่อฟังไหมคะตั้งแต่คุณเชื่อพระเจ้าคุณสามารถเขียนได้ไหมว่าคุณรับพระพรอะไรจากพระเจ้าในการเชื่อฟังพระองค์อ้นมีพระพรมากมายจริงๆตั้งแต่เชื่อพระเจ้ามาพระเจ้าเลี้ยงดูอ้นรู้ว่ามีคนมากมายในช่วงนี้ที่น่าเห็นใจจากการประสบภาวะสถานการณ์โควิดมากแต่สิ่งหนึ่งที่ประทับใจแล้วก็เห็นพระคุณและความแสนดีคือเมื่อเราอยู่ในน้ำพระเจ้ามันไม่มีอะไรเลวร้ายมันไม่มีอะไรเลวร้ายหรือหดหู่มันเห็นพระพรที่ซ่อนอยู่เต็มไปหมดที่พระเจ้าให้ในชีวิตเมื่อเราสามารถอยู่อย่างพอเพียงเมื่อเราไม่ได้แสวงหาทรัพย์สินเงินทองไม่ได้แสวงหาชื่อเสียงแต่แสวงหาการรับใช้พระองค์มันมีหลายอย่างที่พระเจ้าอวยพรอาจจะมากกว่า2เท่าที่โยบได้รับและโดยเฉพาะสันติสุขที่มันอยู่ภายในและการเตรียมชีวิตที่จะรู้ว่าในโลกข้างหน้าจะมีอะไรอีกมากมายเลยที่เราจะเจอแต่สิ่งที่พระเจ้าปกล้อมกั้นรั้วรอบชีวิตมันสำคัญจริงๆแล้วอ้นเชื่อเลยว่าพี่น้องหลายคนที่เดินกับพระเจ้าตอนนี้หรือฟังพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ท่านรักพระเจ้าท่านเชื่อในพระเจ้าแม้บางครั้งท่านเจอเหตุร้ายท่านไม่ด่าว่าพระเจ้าท่านยังอดทนท่านยังเชื่อมั่นท่านยังรักษาใจรักษาชีวิตตอนจบของท่านต้องสวยแน่ตอนจบของท่านต้องดีแน่มันอาจจะไม่ได้หมายถึงโลกนี้แต่โลกนิรันดร์นั้นพระเจ้ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่รอคอยอยู่เรื่องราวของโยบนะคะอยากจะจบวันนี้ว่าเป็นเรื่องที่ช่วยเปิดเผยสำแดงความจริงในน้ำไทยพระเจ้าเป็นศาสนศาสตร์ที่จะขยายมุมมองให้คริสเตียนเติบโตยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นผู้เชื่อหรือเป็นคริสเตียน
ที่เรารู้ว่าถ้าเราเชื่อฟังเราจะรับพระพรถ้าเราตั้งใจติดตามพระเจ้าทำตามบัญญัติของพระเจ้าหว่านสิ่งดีๆเราจะเก็บเกี่ยวผลในสิ่งที่ดีแต่วันนี้นะคะเราจะไม่ใช่คริสเตียนธรรมดาในแบบที่บอกว่าเชื่อฟังนำมาซึ่งพระพรแล้วแต่พระธรรมตอนนี้นะคะกำลังพาเราไปสู่ศาสนศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจหรือกฎหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนอกจากคุณจะเชื่อฟังและรับพระพรคุณอาจจะรับกฎของการทดสอบจากพระองค์ก็ได้คุณอาจจะได้รับการทดสอบความเชื่อว่าคุณมีความเชื่อแท้ในพระเจ้าหรือเปล่าโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณอาจจะไม่รู้เลยว่าสภาสวรรค์คุยอะไรกันคุณอาจจะไม่รู้ข้อตกลงเลยระหว่างพระเจ้ากับซาตานสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณตอนนี้มันอาจจะเป็นบททดสอบหนึ่งเพราะว่ามีผู้ชายคนที่สี่ที่เดินเข้ามาพูดตอนจบเขาชื่อว่าเอลีฮูเขาทนไม่ไหวแล้วกับประโยคสนทนาระหว่างเพื่อนทั้งสามกับโยบแล้วเขาพูดประโยคนึงที่มันดีมากที่ทำให้สะกิดใจขึ้นมาเลยนะคะโยบบทที่36ข้อ21ถึงข้อ23บอกว่าระวังให้ดีอย่าหันไปหาความชั่วเพราะเหตุนี้ระวังให้ดีอย่าหันไปเพราะเหตุร้ายเหล่านี้ท่านจึงถูกทดสอบด้วยความทุกข์ใจดูเถิดพระเจ้าทรงเป็นที่ยกย่องด้วยพลานุภาพของพระองค์ผู้ใดเป็นผู้สั่งสอนเหมือนอย่างพระองค์เล่าผู้ใดกำหนดเส้นทางให้พระองค์หรือผู้ใดจะพูดได้ว่าพระองค์ทรงทำผิดแล้วและในพันธสัญญาใหม่ก็พูดถึงการทดสอบการทดลองไว้ว่าใน1โครินธ์บทที่10ข้อ12ถึง13เพราะเหตุนี้คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังไม่ให้ล้มลงไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนอกเหนือจากการทดลองที่เคยเกิดขึ้นกับมนุษย์พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าท่านจะทนได้และเมื่อถูกทดลองพระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วยเพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้ความเชื่อแท้ต้องผ่านการทดสอบทองแท้เพชรแท้ก็ผ่านการทดสอบและเจรไนเช่นกันการทดสอบชีวิตของคุณจะทำให้คุณเติบโตขึ้นในความเชื่อการทดสอบอาจจะมาถึงโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวการทดสอบอาจจะเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู้อะไรเลยแต่ถ้าคุณยอมจำนนถ้าคุณเชื่อมั่นในพระเจ้าผ่านทุกๆสถานการณ์ถ้าคุณยังรักษาความเชื่อไว้เหมือนดังที่โยบผ่านการทดสอบนี้เหมือนดังที่พระเยซูคริสต์ยอมจำนนเชื่อฟังพระบิดาจนกระทั่งถึงความมรณามนุษย์มองว่าพระเยซูไปที่ไม้กางเขนนั้นช่างเป็นแผนการที่โหดร้ายเกินไปมันหนักเกินไปมันสาหัสเกินไปไหมแต่หลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นการสิ้นพระชนของพระเยซูบนไม้กางเขนการตายไถ่บาปให้ทุกคนในโลกนี้และคุณทุกคนเลยที่ได้รับการไถ่จากพระองค์ผลลัพธ์มันยิ่งใหญ่ที่สุดผลลัพธ์นั้นมันเกินจินตนาการได้ผลลัพธ์นั้นมันมีผลนิรันดรคุณรอดจากบาปแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่มากกว่า2เท่าที่โยบได้รับคุณจะได้รับพระพรที่พระเจ้าจะประทานให้ทั้งในโลกนี้คุณมีสิทธิ์ได้และในโลกหน้าที่พระเจ้าจะดูแลชีวิตของคุณตลอดไปนั่นคือสิ่งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนเมื่อเราผ่านการทดสอบแม้เราไม่เข้าใจอยากจะบอกพี่น้องว่าแม้คุณไม่สามารถเข้าใจพระเจ้าได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่คุณทำได้คือเชื่อมั่นในพระองค์ให้หมดทั้งหัวใจของคุณเอเมนไหมคะเราจะอธิษฐานร่วมกันขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ